้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งเป็นครั้งที่2ของปีนี้2565กับห้องสมุดหลังใหม่สวัสดีคุณจิตเทรนสวัสดีครับพี่หมีตอนที่14แล้วครับวันนี้มาฟังตอนจบนะคะของเรื่องที่ชื่อว่าไม่เชื่อไม่จริงตกลงว่าอะไรไม่เชื่อไม่เชื่ออะไรแล้วอะไรไม่จริงแต่เป็นเรื่องราวของคุณเวกซึ่งเป็นพ่อค้าแล้วก็เป็นคนที่ได้ชื่อว่าเชื่อคนยากอยากมาและถ้าลงไม่เชื่ออะไรแล้วแกก็จะปักใจจะไม่เชื่อเอาซะเลยครับวันนี้มาฟังตอนจบนะคะกับตอนที่แล้วที่แกรู้สึกว่ารถไฟมันแปลกๆใช่ไหมคุณจิตเรนใช่มันอยู่มันเหวี่ยงแล้วมันก็ช้าแล้วอยู่คนก็หายไปหมดเหลือกันอยู่ไม่กี่คนทำไมมันถึงเป็นเช่นนั้นนะคะนั่นน่ะสินี่เป็นเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งค่ะของหนังสือรวมเรื่องสั้นชุดเพื่อนนอนบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะซึ่งเราเล่าต่อเนื่องต้องบอกว่าเล่าข้ามปีตั้งแต่ปี2564มาจนกระทั่งถึงปีนี้2565ก็เหลืออีกไม่กี่เรื่องแล้วนะใช่ครับน่าจะอีกไม่กี่ตอนก็น่าจะจบแล้ววันนี้อย่างน้อยก็จบอีก2เรื่องแล้วครับใช่ไม่เชื่อไม่จริงเนี่ยจะได้คำตอบแน่นอนว่าคุณเวกแกไม่เชื่ออะไรแล้วอะไรคือไม่จริงใช่แล้วก็จะต่อด้วยเรื่องหมาตำรวจเรื่องนี้นะคะหลายคนอยากฟังค่ะครับว่าจะออกมาในรูปแบบไหนแต่ถ้าเกิดว่าใครเคยอ่านแล้วก็ลองฟังซ้ำนะคะครับอาจจะได้อรรถรสไปอีกแบบนึงอย่าลืมค่ะตอนนี้นะคะยังสามารถร่วมกิจกรรมห้องสมุดหลังไมค์ใจดีแจกปฏิทินเป็นปฏิทินธรรมนะคะของสำนักพิมพ์สุขภาพใจค่ะยังได้อยู่นะคุณจิตรินยังได้อยู่ครับถึงวันศุกร์ที่7มกราคมนะครับคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปของเพจไทย PBS Podcast ได้เลยเขียนมาบอกกันหน่อยว่าห้องสมุดหลังใหม่เป็นอะไรสำหรับคุณเป็นอะไรสำหรับชีวิตคุณนะครับความเห็นที่ถูกใจ10ความเห็นจะได้รับปฏิทินไปคนละ1ปฏิทินนะครับเป็นปฏิทินที่ 2-in-1 คือเป็นทั้งปฏิทินตั้งโต๊ะแล้วก็เป็นปฏิทินแขวนในตัวด้วยใช่ครับย้ำกันอีกครั้งว่ากล่องตัวกล่องใส่นะครับคือปฏิทินแขวนด้วยนะครับลองดูดีๆลองสังเกตดีๆนะครับไม่ได้หมายถึงว่าเอาปฏิทินตั้งโต๊ะไปแขวนไม่ใช่ครับ อันนี้จะแปลกเกินไปใช่ คือมี2ชิ้นในชุดเดียวกันนะคะครับอ่ะเอาละเดี๋ยวเรากลับไปขึ้นรถไฟกันต่อดีกว่านะครับขุนพเดิมขุนพเดิมนี่คือเป็นขุนนางนะครับออกจากราชการแล้วก็นอนกินบำนาญแล้วก็มานั่งรถไฟเล่นก็ชวนคุณเวกคุยมานั่งคุยกันเห็นไปอะไรนะไปเกาะแกะผู้หญิงยุ่งกับสาวๆมันยังไงอยู่มาคุยกับผมดีกว่าใช่ไปเลยค่ะตามไปคุยกับขุนพเดิมนะคะดูซิว่าขุนพเดิมจะตอบคำถามทำให้คุณเวกคลายใจแล้วใจได้หรือไม่ค่ะกับเรื่องไม่เชื่อไม่จริงเชิญตามสบายสิคุณเวกผมจับตาดูคุณมานานแล้วเห็นคุณเดือดร้อนวุ่นวายมากมีเรื่องอะไรเหรอพอขุนพเดิมเปิดทางให้เท่านั้นขุนเวกก็เอาหัวใจไปกองไว้บนตักขุนพเดิมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผิดปกติของรถไฟขบวนนี้มีเท่าไหร่ขุนเวกก็บรรยายให้ขุนพเดิมฟังจนสิ้นขุนพเดิมก็นั่งสูบบุหรี่ไปแล้วก็ฟังไปอย่างสงบพอคุณเวกพูดจบ
คุณพเดิมก็ยกแก้วเหล้าขึ้นจิบก่อนจะกล่าวว่าไอ้ที่คุณว่ามาผมก็เห็นใจนะแต่ผมเห็นว่าคุณมันวุ่นเกินกว่าเหตุไปหน่อยธรรมดารถไฟมันก็ต้องมีช้าบ้างคุณจะให้มันเข้าสถานีตามเวลาทุกขบวนยังไงได้รถมันแล่นเร็วอย่างกับอะไรดีแล้วท่านขุนยังพูดได้ลงคอว่ารถช้าคุณแวกก็ร้องขึ้นแล้วก็ยกแก้วเหล้าขึ้นซดแบบรวดเดียวหมดก้มลงดูนาฬิกาแล้วคุณแวกก็บอกว่าเวลานี้ก็ยามครึ่งแล้วรถขบวนนี้ควรจะถึงกรุงเทพก่อนบ่ายห้าโมงแต่จนบัดนี้ก็ยังไม่ถึงเลยแล่นเต็มเหยียดจนช้ากว่าเวลามาสี่ชั่วโมงครึ่งแล้วท่านขุนจะว่าอย่างไรคุณพเดิมก็ควักขวดเหล้าออกมารินแจกให้คุณเวกแล้วก็ตัวเองอีกคนละแก้วก่อนจะบอกว่าเรื่องนี้มันมีสองประเด็นเสียแล้วคุณเวกคุณอย่าไปเอามาปนกันเรื่องรถแล่นเร็วนั้นประเด็นหนึ่งส่วนเรื่องรถยังไม่ถึงกรุงเทพมันอีกประเด็นหนึ่งคุณก็บอกเองว่าเวลานี้ยามครึ่งแล้วแต่รถยังไม่ถึงกรุงเทพเราก็ต้องถือว่ารถมันช้าจะเรียกว่ารถเร็วไม่ได้แต่รถมันแล่นเต็มฝีจักรนี่นาท่านขุนแล่นมาตั้งสี่ชั่วโมงครึ่งจากดอนเมืองไม่ถึงกรุงเทพแล้วมันจะไปถึงไหนจันทบูรณ์คุณประเดิมตอบแล้วก็สดเล่าต่อเล่นเอาคุณเวกถึงกับร้องลั่นฮะจันทบูรณ์ทางรถไฟไปจันทบูรณ์มันยังไม่มีนี่นะท่านขุนใครจะไปรู้สบายดีรัฐบาลท่านจะทำอะไรไม่พักต้องถามชาวบ้านมีอเมริกาคอยช่วยอยู่อีกเป็นกายเป็นกองป่านนี้ทางรถไฟจะเลยจันทบูรณ์ไปแล้วก็ไม่รู้แต่คุณเวกเอ้ยถึงรถขบวนนี้มันจะไปนรกจกกระเป็ดหรือที่ไหนเราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเราติดอยู่ในรถตู้คันนี้เราได้แต่นั่งมันไปให้สบายจนกว่าจะถึงที่ไหนสักแห่งระหว่างนี้เรากินเหล้าคุยกันเรื่องอื่นดีกว่านี่เป็นข้อเสนอจากคุณพเดิมคุณแวกคิดดูแล้วก็เห็นจริงตามนั้นเมื่อไม่มีอะไรจะทำแกก็นั่งกินเหล้ากับคุณพเดิมไปเรื่อยรถไฟก็แล่นเรื่อยไปเต็มฝีจักรพอราวๆห้าทุ่มคุณเวกรู้สึกว่าอากาศเริ่มร้อนผิดปกติคุณเวกก็ถามคุณพเดิมร้อนไหมพี่ขุนร้อนไหวน้องชายแต่เหล้าที่พี่เอามานี่มันแก่เครื่องยาเข้าเครื่องเทศพรุ่งนี้ก็สบายในขณะนั้นเป็นเวลาห้าทุ่มครึ่งคุณเวกมองออกไปทางหน้าต่างรถไฟก็เห็นว่ารถไฟแล่นผ่านป่าใหญ่ต้นไม้ในป่านั้นลุกเป็นไฟน่ากลัวแต่คุณเวกก็ไม่เชื่อตาของตนเองอีกต่อไปเสียแล้วจึงนิ่งเสียไม่พูดถึงทิวทัศน์แปลกๆที่ตัวเองเห็นก่อนสองยามรถไฟก็ลดความเร็วลงพอสองยามเป๋งรถไฟก็จอดเทียบสถานีแห่งหนึ่งมีเสียงใครร้องดังๆอยู่ที่ชานชาลาสถานีว่าชุมทางนรกชุมทางนรกผู้โดยสารทุกคนลงที่นี่ไอ้หมอนี่มันบ้าเอาชื่อหนังมาร้องเป็นชื่อสถานีเป็นตุกเป็นตะเออเรามาถึงไหนก็ไม่รู้สิบางซื่อมั้งลองชะโงกหน้าดูทีเรื่อยน้องชายคุณเวกได้ยินดังนั้นก็ไม่รีรอโผล่หน้าต่างชะโงกหน้ามองออกไปที่สถานีพอเห็นอะไรต่ออะไรที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าคุณเวกแกก็ตัวเย็นวูบไปทั้งที่อากาศยังร้อน
ราะว่าป้ายสถานีนั้นเขียนเอาไว้ว่าชุมทางนรกจริงๆด้วยและภาพที่ปรากฏต่อสายตาของคุณเวกบนสถานีนั้นก็พิสูจน์ว่าป้ายสถานีนั้นไม่ใช่เรื่องโกหกปรากฏว่าบนชานชาลาสถานีนั้นมีตัวอะไรขนาดใหญ่กว่าคนบ้างเท่ากับคนบ้างเดินไปเดินมาหรือว่าเลื้อยคลานอยู่ขวักไขว่สารรูปของตัวที่เคลื่อนไหวอยู่บนสถานีนั้นบอกคุณเวกได้ทันทีว่าตัวอะไรต่ออะไรเหล่านี้คือสัตว์นรกนั่นเองจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้โยมบาลหลายคนรูปร่างเหมือนคนแต่หน้าตาดุร้ายมีเขี้ยวงอกออกมานอกปากแล้วก็มีตาแดงดังแสงไฟกำลังเดินไปมาอยู่บนชานชาลาสถานีนั่นมือของโยมบาลแต่ละคนนั้นก็ถือสามง่ามคอยทิ่มแทงให้สัตว์นรกทั้งหลายหลีกทางให้แก่ตัวคุณเวกเห็นเช่นนั้นก็รีบผดหัวเข้ามาในรถไฟหันไปจ้องหน้าขุนพเดิมแล้วก็ถามว่าพี่ขุนเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ไหมว้ามันไม่ใช่ที่ที่จะมาถามกันเลยนี่ว่าแต่ก็เอาเถอะเมื่อน้องถามพี่ก็จะบอกให้ว่าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งพี่ขุนยังดีกว่าผมนะผมเป็นคนไม่เชื่อนรกไม่เชื่อสวรรค์เลยถึงตอนนี้เห็นทีจะลำบากเอ้าเพราะอะไรล่ะก็เพราะเหตุว่าบัดนี้เราได้นั่งรถไฟเข้ามาในเมืองนรกจริงๆแล้วคุณเวกตอบอย่างไม่เต็มปากเพราะว่าใจจริงนั้นแกก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีไม่เชื่อนรกไม่เชื่อสวรรค์อยู่นั่นเองในขณะนั้นคุณเวกได้ยินเสียงใครขึ้นรถมาเปิดประตูที่หัวรถและโยมบาลสามคนก็เดินเข้ามาในรถตู้โยมบาลนั้นสีเขียวคนหนึ่งสีแดงคนหนึ่งและสีชมพูอีกคนหนึ่งโยมบาลคนสีเขียวและสีแดงถือสามง่ามคนละอันส่วนคนสีชมพูนั้นมามือเปล่าวางท่าเคืองๆว่าเป็นนายยมบาลและแล้วยมบาลสีชมพูนายนั้นก็กล่าวขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าเมืองนรกขอต้อนรับท่านไม่จริงอะคุณเวกนึกอยู่ในใจนั่งรถไฟมาดีๆจะไปถึงเมืองนรกได้ยังไงอะไรต่ออะไรที่เห็นนั่นก็ไม่จริงทั้งเพไม่มีเหตุผลที่น่าเชื่อข้างฝ่ายขุนพเดิมนั้นจ้องหน้าโยมบาลสีชมพูอยู่นานแล้วจึงกระซิบกับคุณเวกว่าที่หมอดีโยนไม่ใช่เล่นฝ่ายคุณนายวัยกลางคนนั้นพอรู้ว่ามาถึงเมืองนรกก็ร้องห่มร้องไห้ตีโพยตีพายเป็นการใหญ่แต่คุณสาวๆที่นั่งอ่านหนังสืออยู่นั้นมิได้เงยหน้าขึ้นจากหนังสือเลยและปากก็ไม่ได้หยุดเคี้ยวขนมด้วยมาถึงตอนนี้ยมบาลตัวสีชมพูก็พูดขึ้นอีกครั้งว่าขอเชิญท่านทั้งหลายลงจากรถไฟเดี๋ยวนี้ฝ่ายยมบาลที่ถือสามง่ามอีกสองคนก็ขยับสามง่ามตั้งท่าทำทีว่าถ้าหากใครไม่ยอมลงจากรถไฟแต่โดยดีก็จะเอาสามง่ามจี้ให้ลงคุณเวกลุกขึ้นยืนเพราะใจนั้นอยากจะลงจากรถไฟมานานแล้วขุนพเดิมก็ลุกขึ้นยืนด้วยและคุณนายวัยกลางคนผู้นั้น
ก็ลุกขึ้นยืนตามมาอีกส่วนคุณสาวๆคนนั้นถูกโยมบาลเอาสามง่ามสะกิดเธอก็ปิดหนังสือแล้วก็ลุกขึ้นกระฉับกระเฉงลงจากรถไฟไปมิได้แสดงท่าว่าแปลกใจหรือว่าสะทกสะท้านแต่อย่างใดเหมือนกับว่าได้มาเมืองนรกทุกวันทุกวันอยู่เป็นประจำในที่สุดทุกคนก็ลงจากรถไฟแล้วก็ออกเดินตามยมบาลตัวสีชมพูนั้นไปเรื่อยๆระหว่างทางเดินก็เห็นคนถูกย่างไฟทั้งเป็นเห็นคนถูกยมบาลเอาเหล็กแหลมทิ่มแทงแล้วก็ทรมานด้วยวิธีอื่นอีกมากคุณพระเดิมแลเห็นคนคนหนึ่งถูกยมบาลจับอ้าปากแล้วก็เอาน้ำมันร้อนๆที่กำลังเดือดพร่านกรอกลงไปในปากคุณพระเดิมแกก็เลยถามยมบาลตัวสีชมพูผู้นั้นว่าขอโทษทนายคนคนนี้ทำอะไรมาโยมบาลก็หันมาอธิบายให้ขุนพเดิมฟังว่าคนคนนี้เคยเป็นนักการเมืองโกงกินราษฎรมามากพอตายแล้วก็เลยตกนรกถูกลงโทษให้เอาน้ำมันร้อนๆกรอกปากขุนพเดิมได้ยินก็พูดอย่างไม่เห็นด้วยว่าปุถุเท่านั้นเองหรอเถอะดูลงโทษกันไม่คุ้มกับบาปกรรมเลยก็นั่นนะสิผมถึงไม่เชื่อว่ามีนรกเชื่อไม่เชื่อก็นิ่งไว้ละดีไอ้ความไม่เชื่อของลือน่ะแหละมันจะพาอัวลำบากด้วยหลังจากที่ได้เดินตามยมบาลกันไปเป็นเวลานานพอสมควรทั้งสี่คนก็มาถึงเตาไฟใหญ่มีกระทะทองแดงใบใหญ่ขนาดอ่างว่ายน้ำตั้งอยู่บนนั้นและในกระทะนั้นก็มีน้ำทองแดงเดือดพร่านอยู่ตามระเบียบใครมาถึงที่นี่ผมต้องขอให้ทำความสะอาดร่างกายซะก่อนเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนเปลื้องผ้าและกระโดดลงไปในกระทะทองแดงเดี๋ยวนี้บรรดาคุณสาวๆสวยๆพูดขึ้นก่อนว่าจะให้เปลื้องผ้าต่อหน้าผู้ชายตั้งหลายคนชะไม่มีวันเสียละถ้าจะให้เปลื้องก็เอาสตางค์มาก่อนส่วนคุณนายวัยกลางคนแกก็ร้องเอะอะดิ้นเร่าๆกลัวว่าโดดลงไปแล้วมันจะร้อนในขณะที่คุณเวกก็เลี้ยวดูหน้าคุณพเดิมแล้วก็บอกว่าผมก็ยังไม่เชื่ออยู่ในนั่นแหละเพราะว่ามันดูเกินเหตุผลในขณะนั้นยมบาลถือสามง่ามวิ่งขึ้นมาอีกหลายคนพอเห็นมนุษย์ทั้งสี่มีท่าทีอิดเอื้อนไม่ยอมลงกระทะทองแดงก็ทำท่าว่าจะเข้ามาผลักลงให้ได้คุณเวกก็เกิดความเหลืออดเหลือทนไม่รู้จะทำยังไงก็เลยแหกปากร้องตะโกนไปว่าไม่เชื่อโว้ยไม่จริงโว้ยในทันใดนั่นเองภาพต่างๆในเมืองนรกก็เลือนรางหายไปจากตาคุณเวกเหมือนกับว่านรกใหญ่ทั้งอันที่มีแต่ความร้อนมีแต่ความทุกข์ทรมานนั้นสลายตัวไปเพราะความไม่เชื่อของคุณเวกแต่คนเดียวคุณเวกรู้สึกตัวเองอีกทีนึงก็เมื่อตอนเดินอยู่บนถนนใกล้ทางรถไฟแถวดอนเมือง2คนกับขุนพเดิมเมื่อตอนใกล้รุ่งที่ทางรถไฟนั้นมองปราดเดียวก็รู้ว่าได้เกิดอุปัทวะเหตุขึ้นเพราะมีรถโบกี้ตกรางนอนตะแคงอยู่หลายคันแล้วก็แลเห็นคนกำลังช่วยเหลือผู้โดยสารที่ต้องบาดเจ็บส่วนคนที่ตายนั้นขุนเวกเห็นเขาหามออกมาหลายศพแต่คุณเวกและคุณพเดิมก็ไม่ได้สนใจต่อเหตุการณ์นั้นพากันเดินลัดเลาะมาจนถึงหน้าสนามบินดอนเมืองบังเอิญมีรถยนต์แล่นออกบ่ายหน้ามาทางกรุงเทพหนึ่งคันคุณเวกและคุณพเดิมก็เลยอาศัยเขากลับด้วย
เช้าวันรุ่งขึ้นขุนเวกและขุนพเดิมนั่งกินกาแฟกันอยู่สองคนที่ร้านกาแฟแถวสี่แยกราชเทวีขุนเวกนั่งซดกาแฟอยู่อย่างเงียบๆแต่ขุนพเดิมนั่งอ่านหนังสือพิมพ์เช้าฉบับหนึ่งอยู่อย่างเคร่งเครียดอีกสักครู่หนึ่งขุนพเดิมก็เอาหนังสือพิมพ์กางลงตรงหน้าขุนเวกแล้วก็พูดว่างามหน้าละสิพ่อคนดีแล้วทีนี้จะทำยังไงก็ต่อไปล่ะขุนเวกก้มลงดูที่หนังสือพิมพ์ฉบับนั้นแล้วก็ต้องขนลุกสู้ด้วยความตกใจเพราะบนหน้าหนังสือพิมพ์นั้นมีรูปขุนเวกกับขุนพเดิมนอนตายอยู่ข้างทางรถไฟมีคำอธิบายใต้ภาพว่าเป็นศพของผู้ที่เสียชีวิตโดยอุปัตถวะเหตุรถไฟตกรางที่ดอนเมืองเมื่อคืนนี้ขุนเวกดูรูปอ่านข่าวแล้วก็ไม่สบายใจเป็นอันว่าเมื่อคืนนี้รถไฟที่ตนนั่งมานั้นตกรางและตัวขุนเวกเองก็ถึงแก่ความตายรวมทั้งขุนพเดิมและก็หญิงสองคนนั้นด้วยซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนเข้าใจว่าคงจะติดอยู่ที่เมืองนรกแต่ตนเองและขุนพเดิมนั้นทำให้นรกทั้งอันแตกสลายไปแล้วก็กลับมานั่งอยู่ที่สี่แยกราชเทวีได้ก็เพราะความไม่เชื่อขุนเวก็นึกถึงภรรยาแม่หนอมแม่หนอมถ้ารู้ข่าวผัวตายก็คงร้องไห้ขี้มูกโป่งไปแล้วและถ้าหากคุณเวกเดินเข้าบ้านในวันนี้แม่หนอมจะนึกอย่างไรอาจจะดีใจจนเป็นบ้าไปก็ได้หรือว่าอาจจะตกใจว่าผีหลอกจนเป็นบ้าไปอีกได้เหมือนกันเอผมลำบากใจจริงๆก็เมื่อพี่ขุนกับผมตายแล้วใครๆก็รู้เราจะทำอะไรต่อไปมันจะไม่ยุ่งกันใหญ่เหรอนั่นนะสิอีตอนที่อยู่เมืองนรกนั้นถ้าน้องเวกทำเฉยๆเสียมันก็คงไม่มีเรื่องบ้านนี้เราก็เป็นคนตายถูกระเบียบไปแล้วแต่เพราะความไม่เชื่อตัวเดียวเรื่องมันจะเป็นอย่างนี้พี่ก็ลำบากใจจริงไม่รู้จะกลับบ้านไปดูหน้าลูกหน้าเมียยังไงได้คุณเวกนั่งคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พูดขึ้นลอยๆเพราะความไม่เชื่อของผมเท่านั้นเองระบบนรกทั้งอันก็ล้มคลืนแตกสลายไปคุณพเดิมได้ฟังก็หันขวับมามองหน้าคุณเวกแล้วก็พูดขึ้นอย่างตื่นเต้นว่าไหนน้องเวกว่ายังไงนะว่าใหม่อีกทีสิผมพูดว่าเพราะความไม่เชื่อของผมเท่านั้นเองระบบนรกทั้งอันก็ล้มคลืนแตกสลายไปขุนพเดิมถึงกับตบขาฉาดใหญ่ถึงว่าเถอะนะระบบนรกทั้งอันเรายังล้มเสียได้ด้วยความไม่เชื่อสมหาอะไรกับไอ้ระบบขี่ปะติ๋วที่นักการเมืองสร้างขึ้นหากเราไม่เชื่อมันเสียมันก็ล้มคลืนไปเท่านั้นเองมาน้องเวกไปกับพี่เรายังมีธุระจะต้องทำคุณเวกรู้ว่าตัวเองเดินตามขุนพเดิมไปตามถนนจนมาถึงหน้าทำเนียบรัฐบาลขุนพเดิมหยุดเดินแล้วก็หันหน้ามายังคุณเวกเอามือชี้ไปที่ตึกใหญ่แล้วก็ถามขึ้นว่าเฮ้น้องชายไอ้ระบบนี้น้องเห็นว่ามันจริงไหมไม่จริงครับพี่ขุนดีมากน้องเวกเมื่อมันไม่จริงแล้วน้องเชื่อไหมไม่เชื่อครับพี่ขุนเออดีแล้วเมื่อเราไม่เชื่อเราก็ต้องล้มมันเสียอย่างระบบนรกที่เราล้มมาแล้วเอาระวังเราต้องตั้งใจร้องให้พร้อมกันอย่างที่น้องเวกร้องในเมืองนรกพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับคุณเวกตอบแล้วก็สูดลมหายใจเข้าเต็มปอดเอาแล้วนะ
ขุนพระเดิมร้องเตือนพร้อมกันหนึ่งสองสามไม่เชื่อโว้ยไม่เชื่อโว้ยไม่จริงโว้ยไม่จริงโว้ยคุณเวกและคุณพเดิมร้องขึ้นพร้อมกันจนสุดเสียงแต่ดูท่าทางว่าความเชื่อในอย่างหลังนี้ที่เชื่อว่าไม่จริงและตั้งใจจะให้ระบบนี้มันพังทลายแตกสลายไปสงสัยว่าจะไม่เป็นความจริงนะคะครับผมไม่สำเร็จค่ะน่าจะหยุดอยู่ที่นรกเนี่ยแหละครับเรื่องนี้ก็นะ no comment นะคะครับไม่มีความเห็นค่ะคุณผู้ฟังฟังแล้วเป็นยังไงกันบ้างแต่อย่างหนึ่งก็คือบางทีคนเราก็เป็นอย่างที่เราเชื่อเป็นอย่างที่เราคิดนะเนาะคิดยังไงเชื่อยังไงมันก็มีส่วนไม่น้อยกับการที่ชีวิตก็จะเป็นไปตามนั้นแต่ในเรื่องของนรกสวรรค์อันนี้ก็ว่ากันไปนะคะเรื่องต่อไปค่ะหมาตำรวจนะคะเรื่องนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองการปกครองนะคะครับเรื่องนี้ไม่ยาวเท่าไหร่ค่ะสั้นๆเนาะครับแล้วก็หลังจากเรื่องหมาตำรวจไปแล้วนี่คราวนี้ก็จะมีเรื่องเบาๆนะคนรูครับเรื่องน่ารักน่ารักนะคะคนรูเดาได้เลยนะว่าเรื่องนี้น่าจะมีความฮาค่ะฮาแน่นอนครับและสำหรับเรื่องที่เพิ่งจบไปย้ำชื่อกันอีกนิดนึงค่ะครับไม่เชื่อไม่จริงคุณผู้ฟังล่ะคะมีเรื่องไหนบ้างไหมคะที่คุณไม่เชื่อไม่จริงมีบ้างไหมคะเรื่องที่คุณปฏิเสธแบบเต็มที่เลยอย่างเรื่องผีอย่างเงี้ยกล้าพูดไหมว่าไม่เชื่อไม่จริงโอ้บางคนก็กล้าพูดนะครับบางคนก็ไม่กล้าพูดไม่เชื่อแต่ไม่ลบหลู่ใช่ไม่เชื่อแต่ก็ไม่รู้สินะเพราะว่ายังไม่เคยเจอเผื่อใจไว้นิดแต่บางคนก็ทั้งเชื่อทั้งจริงเลยนะครับทั้งที่ก็อาจจะไม่เคยเห็นใช่อย่าลืมว่าวันนี้นะคะยังพอมีเวลาค่ะกับการร่วมสนุกในกิจกรรมห้องสมุดหลังใหม่ใจดีมีปฏิทินมาฝากมาแจกแล้วก็มาฝากกันด้วยนะคะครับก็ไปที่เพจนะคะคุณจิตรินครับผมเพจไทย PBS Podcast นะครับแล้วก็ดูที่โพสต์ที่เป็นกิจกรรมของห้องสมุดหลังใหม่นะครับก็เป็นโพสต์แรกของเพจเลยปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็คอมเมนต์กันนะครับว่าห้องสมุดหลังใหม่เป็นอะไรสำหรับคุณนะครับคอมเมนต์มาสำหรับผู้โชคดี10ท่านนะครับที่เขียนมาได้โดนใจทีมงานก็จะได้รับปฏิทินไปคนละ1ปฏิทินเลยนะครับมี1ชุดนะคะได้ปฏิทิน2ปฏิทินปฏิทินตั้งโต๊ะและปฏิทินแขวนค่ะเป็นปฏิทินทำคำกลอนมีคำกลอนสอนธรรมะจากท่านพุทธทาสภิกขุให้ไว้เตือนจิตเตือนใจพร้อมกับการเตือนเวลาด้วยอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปรู้จักกับหมาตำรวจกันเลยนะครับผมเวลาที่พูดถึงหมาตำรวจคุณจะนึกถึงอะไรกันบ้างคะน่าจะนึกถึงอัลเซเชียนนะครับแบบพันหมาที่แบบเป็นเอกลักษณ์มากสำหรับหมาตำรวจนึกถึงหมาที่เดินท่อมท่อมแล้วก็ตรวจเหมือนกับตรวจตรานะทำจมูกฟิต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 ดมไปตามจุดต่างๆแล้วก็อาจจะนึกถึงหมาที่ได้รับการฝึกฝนมาดีใช่จริงๆเขาจะดูเท่นะครับมีความเท่มากนะแล้วก็ถือเป็นตัวช่วยตำรวจได้ไม่น้อยเลยทีเดียวโอ้ในกรมตำรวจหรือว่าที่ปฏิบัติงานกันนี่เขาจะนับเป็นเจ้าหน้าที่1คนเลยนะครับในสำหรับเจ้าหน้าที่สุนัขคนนี้เจ้าหน้าที่น้องหมาใช่เขาก็ทำงานเต็มเวลานะใช่ครับทำงานอย่างแข็งขันแต่ว่าต้องทำงานประสานไปกับมนุษย์ด้วยครับถือเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยส่วนหนึ่งใช่มีเงินเดือนด้วยนะครับสำหรับสุนัขตำรวจนี่สำหรับสุนัขตำรวจนี่น่าจะเป็นตำรวจที่
ซื่อตรงนะครับผมน่าจะมีความซื่อตรงทีเดียวเชียวใช่จะติดสินบนได้ไหมอ่ะน่าจะกระดูกหลายชิ้นหรือเปล่าช่วยดมแล้วก็บอกว่าไม่ได้กลิ่นหน่อยได้ไหมไม่น่าไม่น่าได้นะครับเพราะว่ายืนน่าเวลาปฏิบัติหน้าที่ก็น่าจะอยู่กับมนุษย์ก็ตรงไปตรงมานะใช่ครับโอเคไปเราไปฟังเรื่องราวของหมาตำรวจกันเลยค่ะเหตุเกิดเมื่อเช้าวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2500มีศพชายคนหนึ่งนอนอยู่หน้าศาลากลางจังหวัดพิบูลบุรีชายคนนั้นมิใช่คนแปลกหน้ามาจากไหนเป็นคนอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพิบูลบุรีมาแต่อ้อนแต่ออกใครๆก็รู้จักใครที่แลดูศพนั้นปราดเดียวก็ต้องรู้ว่าชายคนนั้นตายเพราะอดอาหารเพราะว่าศพนั้นมีแต่หนังหุ้มกระดูกท้องป่องตานั้นลืมแล้วก็ลึกกรวงเหล่านี้เป็นอาการของผู้ที่อดข้าวตายแต่เพราะเหตุที่จังหวัดพิบูลบุรีนั้นตั้งอยู่ในประเทศไทยอันเป็นเมืองที่เรียกว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำมีข้าวกินแบบเหลือกินเหลือใช้ทุกปีไม่มีใครอดตายใครอดตายก็ขัดคำสั่งรัฐบาลจึงไม่มีใครยอมรับว่าชายคนนั้นอดข้าวตายเหตุที่ชายคนนั้นถึงแก่ความตายจึงเป็นเหตุลึกลับร้อนถึงต้องสั่งหมาตำรวจมาจากกรุงเทพเพราะตำรวจภูธรจังหวัดพิบูลบุรีไม่สามารถสืบหาสาเหตุได้เมื่อนายสิบตำรวจหนุ่มๆคนหนึ่งจูงหมาตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุนั้นปรากฏว่ามีคนมายืนดูศพนั้นอยู่แน่นนายอำเภอเมืองจังหวัดพิบูลบุรีเป็นคนหนึ่งที่มาอยู่ในที่นั้นพอหมาตำรวจมาถึงก็มีเสียงฮือขึ้นในกลุ่มคนด้วยความสนใจเพราะใครก็เคยได้ยินว่าหมาตำรวจนั้นแน่นักลงได้ดมกลิ่นคนร้ายแล้วก็จะต้องสูดกลิ่นไปจนถึงตัวจับคนร้ายได้ทุกทีไปไม่มีพลาดพอหมาตำรวจแลเห็นศพนอนอยู่ก็เห่าขึ้นด้วยความตื่นเต้นแล้วก็ดึงสายจูงลากเอานายสิบตำรวจหนุ่มคนนั้นแหวกคนเข้าไปถึงศพพอถึงศพแล้วหมาตำรวจก็ดมศพนั้นจนทั่วแล้วก็หอนขึ้นทีหนึ่งครั้นแล้วหมาตำรวจจึงสูดกลิ่นที่พื้นดินแล้วก็ออกเดินสูดกลิ่นเรื่อยไปตามบรรดาคนที่มายืนอยู่หมาเดินผ่านคนไปหลายคนและตาทุกคู่ก็จ้องจับอยู่ที่หมาตำรวจด้วยความสนใจพอหมาตำรวจมาถึงตรงหน้าพ่อค้าคนหนึ่งชื่อนายหวดหมาตำรวจก็ดมกลิ่นเข้าไปถึงเท้าของนายหวดจากนั้นก็เห่าขึ้นทีหนึ่งแล้วก็ลงนั่งแลบลิ้นหอบแฮกแฮกแงนหน้าขึ้นมองนายหวดพรางกระดิกหางอย่างดีใจนายหวดถึงกับหน้าซีดเผือดกลืนน้ำลายอย่างพะอืดพะอมตัวเนื้อเริ่มสั่นขาอ่อนแล้วก็ทรุดตัวลงนั่งพูดกับนายสิบตำรวจหนุ่มนั้นว่าผมขอสารภาพผมเองที่เป็นผู้ร้ายฆ่าคนคนนี้ให้ตายผมเป็นพ่อค้าตั้งร้านขายของชำอยู่ในตลาดคนคนนี้เป็นลูกค้าผมมาเก่าแก่เคยซื้อข้าวสารน้ำปลาน้ำตาลพริกกะปิหอมกระเทียมจากร้านผมมาตั้งแต่ผมตั้งร้านช่วยอุดหนุนซื้อของผมจนผมมั่งมีตั้งตัวได้แต่ผมสังเกตว่าในระยะปี2ปีนี้คนคนนี้ซื้อของน้อยลงไปทุกทีจนในที่สุดเมื่อเร็วๆนี้เองเขาแต่งตัวขมุกขมอมเสื้อผ้าขาดวิ่นเข้ามาในร้านผมแล้วขอซื้อเชื่อข้าวสารผมไปกินถ้าคนคนนี้มีฐานะดีเหมือนเมื่อก่อนผ
ผมก็คงไม่ขัดข้องแต่เพราะว่าผมได้เห็นว่าเขาจนลงกว่าแต่ก่อนมากและเมื่อวันเขามาขอซื้อเชือกข้าวสารเขากลายเป็นคนสิ้นคิดผมจึงไม่ยอมให้เขาซื้อเชือกข้าวสารไปกินแล้วก็ไล่เขาออกจากร้านไปผมเองครับเป็นคนใจร้ายฆ่าเพื่อนมนุษย์ผมเองที่เป็นคนอกตัญญูไม่รู้คุณคนทำร้ายผู้มีคุณแก่ผมจนต้องถึงตายผมขอสารภาพรับความผิดของผมพอในหวดพูดจบหมาตำรวจก็เลียหน้าในหวดทีหนึ่งแล้วก็ออกเดินสูดกลิ่นต่อไปในหมู่ผู้คนในที่สุดหมาตำรวจก็มาหยุดนั่งกระดิกหางจ้องหน้าคหบดีคนหนึ่งชื่อนายเกิดแล้วก็เห่าขึ้นสองทีนายเกิดหน้าสลดคอตกลงในทันใดยื่นมือทั้งสองไปที่นายสิบตำรวจผู้จูงหมาตำรวจแล้วกล่าวว่าผมเองเป็นผู้ผิดผมเนี่ยแหละครับเป็นผู้ร้ายฆ่าคนตายคนคนนี้ตายเพราะว่าน้ำมือของผมแท้ๆคนคนนี้แต่ก่อนเป็นผู้มีหลักฐานดีมีเรือกสวนไร่นาเป็นผู้ขยันขันแข็งทำประโยชน์ให้เกิดแก่ชุมชนอยู่เป็นนิดต่อมาผมเองเป็นผู้ริเริ่มเป็นเจ้ามือสลากินรวบผมก็ไปชักชวนคนคนนี้ให้แทงสลากินรวบกับผมตอนแรกเขาแทงทีละน้อยแต่เขาก็เสียทุกครั้งไปสมัยเมื่อสลากินแบ่งรัฐบาลยังออกแต่น้อยครั้งเดือนละหนสองหนเขาก็แทงแต่น้อยครั้งไม่สู้กับใครนักแต่พอสลากินแบ่งรัฐบาลออกเดือนละ7ครั้งเขาก็ติดเป็นนิสัยแล้วก็เลิกไม่ได้และจำนวนที่แทงก็มากขึ้นยิ่งเสียมากเขาก็ยิ่งติดเป็นนิสัยเลิกไม่ได้ชีวิตของเขาทั้งหมดมารวมอยู่ที่สลากินรวบเลิกทำมาหากินเมื่อยิ่งแทงก็ยิ่งเสียเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาแต่จะแทงให้ถูกวันหนึ่งวันหนึ่งเขาก็ได้แต่ไปเที่ยวหาอาจารย์ใบ้หวยเขานอนฝันถึงอะไรรุ่งขึ้นเขาก็เอาฝันนั้นมาคิดออกเป็นเลข3ตัวแล้วก็มาแทงกินรวบเงินทองที่เขาเก็บไว้ได้ก็หมดสิ้นไปเรือกสวนไร่นาเขาก็เอาไปจำนำหรือว่าขายแล้วก็มาแทงกินรวบจนหมดแม้แต่เครื่องใช้ในบ้านจนในที่สุดตัวบ้านที่เขาอาศัยอยู่เองเขาก็ขายเอามาแทงกินรวบเขาหมดตัวไม่มีอะไรเหลือเงินทองทรัพย์สินของเขาทั้งหมดก็ตกมาเป็นของผมผู้เป็นเจ้ามือสลากินรวบผมเป็นคนสูบชีวิตของเขาเอามาเป็นของผมเขาจึงถึงแก่ความตายผมเองเป็นผู้ร้ายฆ่าคนตำรวจจงจับผมไปเถอะผมขอสารภาพพอในเกิดพูดจบหมาตำรวจก็กระดิกหางดีใจยิ่งขึ้นลุกขึ้นยืนด้วยสองขาหลังเอาสองขาหน้าพาดที่ไหล่ในเกิดแล้วก็เลียหน้าในเกิดหลายทีเสร็จแล้วหมาตำรวจก็พระจากในเกิดออกเดินสูดกลิ่นต่อไปสูดกลิ่นต่อไปรอบๆจนมาถึงตรงหน้านายอำเภอซึ่งเป็นนายอำเภอเมืองหมาตำรวจก็หยุดลงนั่งมองหน้านายอำเภอเมืองแล้วกระดิกหางดีใจจนฝุ่นตลบเห่าขึ้นสามครั้งนายอำเภอเมืองควักผ้าเช็ดหน้าออกมาซับเหงื่อที่หน้าผากกลืนน้ำลายสองทีแล้วก็สารภาพขึ้นว่าผมเองคือตัวการในฆาตกรรมรายนี้ผมเป็นนายอำเภอเมืองเข้ามารับหน้าที่นี้ด้วยความสมัครใจไม่มีใครบังคับเมื่อผมเข้ามารับหน้าที่ในอำเภอผมก็รู้หน้าที่นั้นดีว่าหมายถึงการระงับทุกข์บำรุงสุขของราษฎร
ผมมีหน้าที่ส่งเสริมช่วยเหลือราษฎรทุกคนให้ทำมาหากินเป็นหลักฐานโดยความสุขและความสะดวกทุกประการผมมีหน้าที่แนะนำและดูแลให้ราษฎรปฏิบัติงานที่ชอบอันจะเป็นประโยชน์มากที่สุดแก่ราษฎรเองหากราษฎรมีกินมีใช้อิ่มมีพีมันผมก็นับว่าได้ทำหน้าที่ของผมลุล่วงไปด้วยดีทั้งหมดเนี่ยผมรู้แต่ในอำเภอเอาผ้าเช็ดหน้าซับเหงื่ออีกครั้งหนึ่งก่อนจะกล่าวต่อไปว่าแต่ผมไม่ได้ทำหน้าที่ของผมเลยผมละทิ้งราษฎรผู้ซึ่งเป็นภาระและหน้าที่ของผมโดยตรงไปทำงานอื่นเสียหมดถึงตัวผมจะอยู่ที่อำเภอเมืองพิบูลบุรีนี้แต่ผมก็เท่ากับว่านั่งทำงานอยู่ที่กระทรวงมหาดไทยที่กรุงเทพเพราะว่าผมทำงานเพื่อตาแก่สองสามคนที่นั่งอยู่ที่นั่นและตาแก่พวกนั้นก็ไม่เคยมาจังหวัดพิบูลบุรีนี้เลยผมเพียงแต่ทำตามคำสั่งตาแก่ที่กระทรวงไม่ได้เลี้ยวแลราษฎรเพราะนึกเสียว่าตาแก่พวกนั้นต่างหากที่แกเลื่อนตำแหน่งขึ้นเงินเดือนให้ผมได้ทางกรุงเทพสั่งให้ผมทำอะไรผมก็ทำตามไม่ได้เลี้ยวแลว่าสิ่งที่ผมทำนั้นจะกระทบกระเทือนถึงราษฎรอย่างไรบ้างนอกจากนั้นทางกรุงเทพฝากงานอะไรให้ผมทำเป็นต้นว่า งานเกษตรงานชลประทานงานกรมการข้าวงานสถิติงานวัฒนธรรมตลอดจนขายหนังสือพิมพ์ให้รัฐบาลผมก็เที่ยวรับเอางานนั้นมาหมดทั้งที่รู้ว่าผมไม่สามารถทำได้ทั่วถึงผมมัวแต่ทำราชการซะจนลืมราษฎรคนตายคนนี้ผมเพิ่งทราบว่าเขาอยู่ที่อำเภอนี้มาตั้งแต่เกิดจนตายแต่ผมเพิ่งเห็นหน้าเขาวันนี้เองเมื่อเขาเป็นศพไปแล้วถ้าหากผมเคยเห็นหน้าเขามาก่อนก็แปลว่าผมรู้จักกับราษฎรอำเภอนี้และถ้าเป็นดังนั้นเขาก็คงไม่ตายแต่เพราะว่าผมไม่รู้จักเขาเลยเขาจึงต้องมานอนตายเพราะว่าอดอาหารครับผมยอมรับสารภาพผมเองเป็นตัวการฆ่าคนคนนี้ให้ตายอย่างจงใจเจตนาเพราะว่าผมละเลยหน้าที่ของผมทั้งที่รู้หน้าที่อยู่แล้วพอนายอำเภอเมืองพูดจบหมาตำรวจก็ออกเดินสูดกลิ่นออกจากกลุ่มคนที่มาชุมนุมอยู่แล้วก็ดึงนายสิบตำรวจผู้ถือสายจูงลากถูลู่ถูกังตรงไปยังโรงพักตำรวจภูธรจังหวัดพิบูลบุรีพอไปถึงที่นั่นหมาก็เดินตรงไปที่กองกำกับการตำรวจดมกลิ่นไปถึงผู้กำกับการตำรวจผู้ซึ่งนั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะแล้วหมาตำรวจก็ลงนั่งจ้องหน้าผู้กำกับกระดิกหางเร็วและแรงเคาะกระดานดังโป๊กๆด้วยความดีใจแล้วก็เห่าขึ้น4ครั้งคราวนี้ผู้กำกับฟุบหน้าลงกับโต๊ะครู่หนึ่งแล้วจึงลุกขึ้นยืนเอามือปัดงานที่วางอยู่บนโต๊ะให้ร่วงลงกับพื้นพรางกล่าวกับนายสิบตำรวจสุนัขผู้ยืนระวังตรงอยู่ต่อหน้านั้นว่าถูกเขาหมามาแล้วหัวเองคือผู้ร้ายฆ่าคนที่ศพนอนอยู่หน้าศาลากลางหัวไม่มีสิทธิ์ที่จะนั่งโต๊ะนี้หรือทำงานในห้องนี้อีกต่อไปหัวจะเขียนใบลาออกวันนี้และที่ที่หัวควรจะอยู่ก็คือกรงขังผู้ต้องหาบนโรงพักอัวเป็นผู้กำกับมีหน้าที่ปราบปรามโจรผู้ร้ายและรักษาความสงบของราษฎรจังหวัดนี้โดยตรงแต่อัวมัวเที่ยวจับแต่ของที่มีรางวัลงามๆเสียหมดเป็นต้นว่าฝิ่นเถื่อนเหล้าเถื่อนและของหนีภาษีจับทีไรอัวก็ได้เงินเข้ากระเป๋าบานไปเพราะว่าพวกค้าของเถื่อนนั้นมันค้าแข่งกับรัฐบาลใครจับได้รัฐบาลจึงให้รางวัลอย่างงามส่วนพวกผู้ร้ายที่จะปล้นอาชีพปล้นทรัพย์
ปล้นชีวิตจิตใจราษฎรอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนนั้นถึงจะจับได้ก็ไม่มีใครพาตกรางวัลให้ตรงกันข้ามถ้าหากอ้วไม่จับซะอีกอ้วกลับได้สตางค์ใช้ฟรีๆจนเดี๋ยวนี้อ้วมีรถเก๋งขี่มีตึก4ชั้นปลูกอยู่ในตลาดลูกเมียอ้วก็ทองแดงทั้งตัวไปเพราะว่าอ้วเห็นแก่เงินทองทรัพย์สินอ้วจึงไม่จับผู้ร้ายที่ควรจะจับจับแต่ผู้ร้ายที่ทำให้อ้วร่ำรวยขึ้นหรือมิฉะนั้นก็ควงปืนดวลกับผู้ร้ายที่มันจะทำให้อ้วได้มีชื่อเสียงมีรูปลงหนังสือพิมพ์เผื่อว่ายังไงอ้วจะได้มีแหวนอัศวินใส่กับเขาบ้างผลของการกระทำทั้งหมดนี้ทำให้ราษฎรถูกปล้นอยู่ทุกนาทีทั้งกลางวันกลางคืนใครทนไม่ไหวก็ตายไปก่อนอ้วเองเป็นคนร้ายอ้วยอมรับสารภาพมหาตำรวจมันชี้คนร้ายถูกของมันแล้วพอผู้กำกับพูดจบมหาตำรวจก็ออกดมกลิ่นจากห้องผู้กำกับแล้วก็ดึงนายสิบตำรวจตรงแนวไปที่ศาลากลางผู้กำกับก็ออกวิ่งตามมาด้วยตอนนั้นเป็นเวลาเย็นใกล้ค่ำศาลากลางปิดเสียแล้วมหาตำรวจก็บ่ายหน้าออกดมกลิ่นไปยังจวนผู้ว่าราชการพอถึงจวนหมาตำรวจก็วิ่งขึ้นไปชั้นบนแล้วก็เข้าไปในห้องนั่งเล่นของผู้ว่าราชการจังหวัดพิบูลบุรีเห็นผู้ว่าราชการนั่งอยู่หมาตำรวจก็เข้าไปนั่งจ้องหน้ากระดิกหางดีใจอย่างมากมายแล้วก็เห่าขึ้น5ครั้งผู้ว่าราชการตกตะลึงจ้องหน้าหมาอยู่นานครั้นแล้วก็ยกมือขึ้นปิดหน้าร้องไห้สะอึกสะอื้นพรางพูดว่าจับผมไปโรงพักเถอะท่านผู้กำกับผมเองนี่เป็นคนร้ายผมเองเป็นคนฆ่าคนตายที่ด่าศาลากลางในจังหวัดของผมผมเป็นผู้รับผิดชอบในทรัพย์สินและความเป็นอยู่ของราษฎรทั้งจังหวัดแต่ผมกลับไม่ถือว่าความรับผิดชอบนั้นเป็นของสำคัญเอาตัวเองซึ่งเป็นถึงผู้ว่าราชการจังหวัดไปรับผิดชอบต่อนักการเมืองขี่ปะติ๋วสองสามคนผมปกครองจังหวัดนี้โดยไม่คำนึงถึงทุกสุขคำนึงถึงแต่ว่าทำอย่างไรจะทำให้พรรคของนักการเมืองที่เป็นนายของผมเลือกตั้งได้ทุกครั้งไปเวลาส่วนใหญ่ของผมต้องใช้ไปในการเดินทางระหว่างกรุงเทพกับพิบูลบุรีเพื่อไปรับคำสั่งจากนักการเมืองบ่อยๆและสิ่งที่ผมตั้งใจทำก็คือทำนุบำรุงสมาคมหญิงที่เมียผมเป็นนายกเพราะว่าสมาคมนั้นเป็นสะพานที่จะให้เมียผมเข้าถึงเมียนักการเมืองที่มีอำนาจเพื่อหาดีให้ตัวผมต่อไปจะพูดกันไปทำไมมีผมเป็นเจ้าเมืองแล้วมีคนอดข้าวมานอนตายอยู่หน้าศาลากลางใครจะเป็นผู้ร้ายฆ่าคนได้นอกจากผมขอเวลาผมเขียนใบลาออกสักเล็กน้อยเถอะท่านผู้กำกับแล้วขอให้ผมได้สั่งลูกสั่งเมียหน่อยแล้วผมจะไปมอบตัวให้แก่ท่านผู้กำกับที่โรงพักไม่หนีไปไหนผู้ว่าราชการพูดจบแล้วก็ซบหน้าร้องไห้สะอึกสะอื้นต่อไปผู้กำกับก็พาหมาตำรวจและนายสิบตำรวจสุนัขกลับมาโรงพักแล้วหาที่ให้นอนค้างเพราะดึกแล้วจะส่งกลับมากรุงเทพก็ไม่ทันผู้กำกับนอนไม่หลับทั้งคืนพอเช้าตรู่ก็รีบไปโรงพักเห็นนายสิบตำรวจหนุ่มนั้นนั่งร้องไห้อยู่ผู้กำกับก็ตรงเข้าไปถามว่าเอาหมูเป็นอะไรไปโดนหมามันกัดเข้าอีกคนหรือไงนายสิบลุกขึ้นยืนชิดเท้าก่อนจะตอบว่า
เปล่าครับแต่หมาผมหลุดหนีไปแต่เมื่อคืนตอนดึกนี้ครับผมวิทยุถามรถกองปราบเขาดูเขาว่าเห็นมันวิ่งเข้ากรุงเทพตอนเช้ามืดนะครับตามกลิ่นเข้าไปครับตายแล้วป่านี้มันมิดมกลิ่นเข้าไปถึงทำเนียบแล้วหรอวะก็นั่นนะสิครับนายสิบตำรวจพูดแล้วก็ร้องไห้น้ำตาไหลอีกพลูใหญ่ผู้กำกับยกมือขึ้นเกาหัวมองดูหน้านายสิบตำรวจอย่างงงๆก่อนจะถามว่าเอาแล้วร้องไห้ทำไมนะโมกลัวท่านรับสารภาพแล้วลาออกเหรอเปล่าครับแต่ว่าหมาตัวนี้ผมเลี้ยงมันมาตั้งแต่มันเป็นลูกหมาเลยครับมันเป็นหมาตำรวจที่ดีที่สุดแต่หมาตำรวจนั้นถ้าลงดมกลิ่นไปจนถึงตัวผู้ร้ายแล้วปรากฏว่าผิดตัวมันก็จะหมดความเชื่อถือตัวของมันเองใช้ดมไม่ได้อีกต่อไปเอแล้วยังไงวัวไม่เห็นจะเข้าใจเลยวะคือผมกลัวว่ามันจะเข้าไปในทำเนียบครับก็นั่นนะสิวัวถึงได้ถามว่าหรือกลัวท่านลาออกหรือเปล่าครับถึงยังไงท่านก็ไม่ลาออกและไม่ยอมสารภาพรับผิดแล้วหมาผมมันจะเสียหมาไปเลยผมเสียดายหมาครับสรุปว่าเสียดายหมานั่นเองนะคะไม่ได้เสียดายคนที่โดนดมเรื่องนี้ถ้าฟังไม่ทันอาจจะต้องย้อนกลับไปฟังตั้งแต่ต้นอีกครั้งหนึ่งจริงๆเรื่องที่เราอ่านให้ฟังวันนี้นะคะฟังครั้งแรกเนี่ยอาจจะหลงไปตามท่วงทำนองของเรื่องเหมือนกับว่าอาจจะถูกพาออกไปผิดทางโดนนักเขียนล่อหลอกนะคะด้วยความสนุกสนานพอตอนจบก็จะอ๋อโอเคเป็นอย่างนี้นี่เองอย่างนี้นี่เองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าลองย้อนกลับไปฟังอีกครั้งหนึ่งก็จะทำให้ได้ทั้งอรรถรสแล้วก็เรื่องราวมากยิ่งขึ้นนะคะหมาตำรวจค่ะแม้เรื่องนี้ก็มีนัยยะไม่ธรรมดาทีเดียวนะคะครับก็ใครสนใจก็ลองฟังซ้ำดูค่ะจะว่าไปเรื่องนี้ก็พูดถึงปัญหาเนาะเรื่องหนึ่งก็เกี่ยวข้องโยงใหญ่ไปในหลายภาคส่วนทีเดียวครับสำหรับเรื่องต่อไปคนรู้ครับพี่เตรียมหากันได้เลยครับผมเราเจอเรื่องการเมืองหนักๆมาใช่ไหมใช่เรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องการเมืองอีกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะนั่นนะสิครับเพราะว่ายังไงเนี่ยก็มักจะมีแทรกมีอิงอยู่นิดๆหน่อยๆนะใช่หรือไม่ก็เยอะไปเลยส่วนใหญ่ก็มักจะไม่ขาดแล้วค่ะครับก็ติดตามกันได้นะคะตอนต่อไปซึ่งจะอัพให้ฟังวันศุกร์เนาะครับผมค่ะตอนนี้ห้องสมุดหลังไมค์พบกับคุณผู้ฟัง3วันต่อสัปดาห์นะคะครับวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ค่ะตั้งแต่เวลาไหนนะคุณจิตรินที่จะได้ฟังตอนใหม่ก็ตื่นเช้ามาเลยครับก็น่าจะ6โมง7โมงก็น่าจะได้ฟังกันแล้วล่ะครับเอาละวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วค่ะตอนต่อไปมาฟังเรื่องคนรู้ค่ะจากหนังสือรวมเรื่องสั้นคึกฤทธิ์ชุดเพื่อนนอนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง